สวัสดีครับพี่น้องชุมชนคนงานปลูกต้นไม้งานบอนไซนะท่านที่เป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่แล้วก็สวนะฮะทุกท่านด้วยนะครับรุ่นราวคราวเดียวกับผมนี่ก็เยอะทางงานบอนไซเป็นงานดีเรกนะส่วนตัวผมนี่ตั้งใจที่ต้องการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ในการสร้างงานบอนไซต้องการที่จะเผยแพร่ในเรื่องของวัตถุดิบชนิดของไม้ที่จะมาสร้างสรรค์งานบอนไซนะครับเอาแบบไม้ไทยเรานี่แหละนะครับเช่นมะขามตะโกม่วงนุลานะอันไหนที่มันตะโกม่วงนุลาเนี่ยมันเป็นไม้อมตะนะอันไหนที่มันสามารถที่จะสร้างนะแล้วอยู่นานๆนะครับเพราะว่าการสร้างงานมี2ลักษณะคืองานดีเรกแล้วก็งานเสริมรายได้ด้วยนะครับหลายท่านก็ทำเป็นอาชีพนะครับก็อยากเรียนท่านอย่างนี้กันแล้วกันเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะครับมาเสวนามาคุยกันท่านจะได้ประโยชน์อะไรจากการสร้างงานบนไซต์เดี๋ยวมาดูกันครับผมไปดูไม้ต้นนี้กันแล้วกันมีน้องถามมานะครับมะขามใบแคระต้นนี้เกิดจากการใช้มะขามใบแคระเสียบนะเสียบตอมะขามเปรี้ยวนะท่านก็เตรียมมะขามเปรี้ยววิธีการเตรียมมะขามเปรี้ยวที่ดีที่สุดก็คือการตอนกิ่งมะขามตอนกิ่งมะขามเปรี้ยวรากฐานมันจะสวยแต่ถ้าท่านพอเมล็ดนะฐานมันจะไม่ผายนะครับคุณสมบัติของการสร้างไม้บอนไซคือจะต้องรากสวยโคนผายเวลาสร้างปลายเรียวกิ่งเหนียวก็คือมะขามนี่แหละกิ่งเหนียวใบเล็กแล้วก็เป็นไม้ยืนต้นทำไมต้องเป็นไม้ยืนต้นเพราะว่ามันจะทนอายุทนนานไม่ตายง่ายนั่นเองนะครับถ้าเป็นพืชล้มลุกนะครับเป็นพืชอายุสั้นมันก็ไม่ค่อยทนประมาณนี้นะครับเพราะนั้นไม้ต้นนี้เกิดจากการเตรียมตอมะขามเปรี้ยวแล้วเสียบนะน้องถามมาน่าสนใจน้องบอกว่าราคาเท่าไหร่นะเขาเป็นมือใหม่ผมเรียนอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าในมือผมเนี่ยไม้ต้นนี้เนี่ยผมจะขายอยู่ประมาณ 8,000 บาทถือว่าไม่ตึงมือนะครับอันนี้ไม้ขนาดนี้นะยังไม่จบถ้าจบแล้วเนี่ยจบแล้วเต็มฟอร์มนะครับราคาก็น่าจะอยู่ประมาณทั้ง 14,500 ประมาณนี้สำหรับไม้ฟอร์มนี้นะครับถ้าไปอยู่ในมือเซียนในมือคนที่เก่งก็อาจจะแพงนะการสร้างอาจจะสวยนะครับประมาณนี้นะบอกน้องก่อนจะได้เป็นแรงบันดาลใจไม่ได้บอกว่ามาซื้อขายกันอะไรมากมายนะครับผมต้องเรียนท่านอย่างนี้ก่อนนะครับนะเอาละครับทีนี้สำหรับคลิปนี้ต้องการนำเสนอต้นนี้ครับผมเองได้เรียนทุกท่านนะครับทั้งน้องใหม่นะน้องใหม่มือใหม่มือเก่านะมือใหม่ที่เข้ามาสู่วงการบอนไซนะครับอันดับแรกผมอยากให้สะสมวัตถุดิบก่อนนะผมเอาประสบการณ์ตัวเองนั่นแหละนะไม้ตอไม้อะไรก็สะสมได้แต่อย่าเพิ่งเยอะนะครับค่อยๆสร้างก่อนเรียนรู้ไม้ที่ผมอยากให้สะสมคือต้นพันธุ์จะเป็นม่วงนุลาจะเป็นมะขามเป็นตะโกเป็นอะไรก็แล้วแต่ให้สะสมก่อนแล้วทีนี้ค่อยๆมาสร้างไม้เขาจะสร้างเนี่ยเขาสร้างตั้งแต่กิ่งเล็กๆอย่างนี้เลยนะครับไม้ที่จะสวยเนี่ยต้องเล็กอดทนแต่มันไม่ใช้เวลานานมากมายเลยนะครับมันก็จะเดินไปข้างมันเรื่อยนะการสร้างไม้ในลักษณะนี้เรียกว่าการสร้างเพื่อเป็นงานดิเรกนะครับหลายท่านที่ท่านเกษียณอายุมาที่ทักมาเนี่ยบอกว่าเกษียณอายุราชการแล้วบางท่านก็เกษียณจากการอาชีพธุรกิจส่วนตัวท่านก็อยากปลูกต้นไม้บ้างนะครับก็เลยทักมาเป็นส่วนใหญ่เลยนะมะขามใบแคะท่านก็เอาไปปลูกถ้าท่านซื้อไปท่านจะได้อะไรท่านก็เอาไปขยายพันธุ์นะครับไปปลูกลงดินก่อนแล้วได้ยอดมาท่านค่อยมาสร้างในกรณีที่1อันที่2ท่านตัดเสียบเลยแล้วในกรณีที่สมมุตินะฮะถ้าท่านนําไปแล้วเนี่ยท่านไปเสียบนะฮะไปเสียบไปอะไรแล้วเนี่ยขยายพันธุ์ได้ไหมอันนี้ได้นะครับผมแนะนําให้การทาบกิ่งเลยเป็นการขยายพันธุ์โดยมหัศจรรย์มากของชาวสวนนะถ้ากิ่งมันจะติดพอติดแล้วมันจะขยายพันธุ์ได้เร็วนะไม้มันจะเขียวมันจะไม่เหมือนกันตอนนะตอนนั้นนะผมว่าเหมาะในการที่จะเอาไปสร้างแบบจัดรากนะถ้าเราอยากได้ต้นแท้เราก็ตอนเลยครับนะตอนมะขามใบแคะนี่ออกรากครับในหน้าฝนถ้าหน้าไม่ฝนหน้าอื่นฤดูกาลอื่นก็อาจจะออกรากไม่เยอะเท่าไหร่เราก็มาเสริมเอาเนี่ยอย่างเงี้ยครับผมก็สร้างไปด้วยต้นนี้เดี๋ยวผมให้ทุกท่านได้ดูก่อนต้นเนี้ยผมสร้างไปด้วยผมเคยรีวิวแล้วนะนะครับผมเคยรีวิวให้ทุกท่านได้ชมไปแล้วเนี่ยคัดกิ่งไว้แล้วเนี่ยผมคัดกิ่ง
นะดึงซับหลังนะครับซับหน้าซับหลังเนี่ยดึงเมนลงเนี่ยนะท้องกิ่งดึงเมนลงเนี่ยดึงลงเลยเข้ารวดในอมหมดเลยตูเร็วแล้วก็ขึ้นตั้งยอดขึ้นมาตั้งยอดเสียบนี่เสียบ2ก่อนต่อเป็นต่อรากธรรมชาตินะพูดลัดขั้นตอนอีกแล้วต้องขออภัยเริ่มต้นเลยก็คือต่อธรรมชาติข้อที่2ก็มาเสียบให้ติดพอเสียบให้ติดแล้วก็เล่นกิ่งหนึ่งไปนี่เป็นเอวธรรมชาติอันนี้ก็ตั้งยอดขึ้นมากลุ่มนี้เป็นกิ่ง2ก็ขึ้นซับหน้าเมนซับหลังเมนซับหน้าเมนอย่างเงี้ยครับแล้วก็ยอดแล้วก็ตั้งยอดขึ้นไปก็ดึงหลังเนี่ยเป็นกิ่งหลังเนี่ยดึงหลังผมก็ขึ้นไว้แล้วส่วนตัวนี้ผมกลัวที่มันจะโตจะตัดทิ้งก็แหมเสียดายก็เลยใช้วิธีการขยายพันธุ์นะคาบกิ่งเลยนะครับคาบกิ่งเป็นต้นนี้เราก็สามารถที่จะเอาไปแบ่งปันเราไปปลูกขยายพันธุ์ถ้าเรามีน้อยนะครับเนี่ยเป็นลำดับต่อไปครับเนี่ยไปปลูกขยายพันธุ์แล้วก็เอากิ่งเล็กๆเนี่ยมาเสียบนะท่านก็สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้เสริมเข้ามาพอได้ค่ายาค่าปุ๋ยนะครับก็ประมาณนี้นะผมบอกท่านอย่างนี้กันแล้วกันนะครับผมเองก็อายุมากแล้วนะท่านอายุยังน้อยท่านก็ไปสร้างไปทำเอานะครับนะอย่างต้นนี้สวยไหมสวยนะนี่หลังไม้เวลาจะดูหน้าไม้กับหลังไม้ท่านดูยังไงท่านดูกิ่งหลังนะหน้าไม้จะตรงข้ามเนี่ยนี่หน้าไม้นี่หลังไม้จะมีกิ่งหลัง3นะกลุ่มกิ่ง1กิ่ง2กิ่ง3นี่เป็นเอี้ยวขึ้นไปในกิ่ง4หน้าอยู่นี่แล้วก็เอี้ยวกลับเป็น5หน้า6หลังตั้งยอดไปประมาณนี้ก็ให้ทุกท่านได้ดูตรงนี้ก่อนนะครับนะทีนี้มะขามเนี่ยเท่าที่ผมสังเกตเห็นเนี่ยเข้ารวดปั๊บเนี่ยท่านต้องระวังให้มันอยู่ใกล้มือเนี่ยใกล้มือมากๆด้วยนะฮะทำไมต้องไม่ให้บวมถ้าบวมนะครับพอมันบวมปุ๊บเนี่ยมันตอบสนองรวดเนี่ยอมรวดปั๊บเนี่ยโอ้โหบวมฉุยเลยครับพอบวมแล้วกิ่งมันไม่สวยครับเนี่ยผมปัญหาของผมก็คือทำไม้ไม่ทันนะอาจจะแก่แล้วอ่ะทำไปก็สร้างก็ไม่สวยหรอกนะแต่ว่าก็อยากสร้างครับประมาณนี้นะครับนะเนี่ยเห็นเขาสร้างก็อยากสร้างอายุมากแล้วนะก็เอาเป็นกระตุ้นให้น้องๆแล้วกันนะครับผมคงไม่มีโอกาสได้สร้างไม้สู้คนรุ่นใหม่ได้ก็อาศัยตัวผมเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจคืออายุมากแล้วยังทำอะไรประมาณนี้นะครับนะให้ทุกท่านลองทำดูไม้ท่านมีบางท่านถามมานะครับว่าไม้ราคาไม้บอนไซมันมีจริงหรือราคาแพงๆเขาหลอกหรือเปล่ามีครับผมเคยไปรีวิวไม้ต้นละแสนต้นละล้านนะฮะ3.5 ล้าน2.5 ล้านของป๋าต๋องชลบุรีครับนะถ้าลองย้อนไปดูคลิปในช่องผมนี่แหละนะต้นเดียวนะครับ3 ล้าน4 ล้านมีครับมันเป็นวงการบอนไซเป็นไม้กิตติมศักดิ์ผมเรียกบอนไซเนี่ยต้นบอนไซเนี่ยไม้บอนไซว่าเป็นไม้กิตติมศักดิ์นะสมัยโบราณมีแต่เจ้าขุนบุญนายมหาบาทท่านเลี้ยงท่านมีเงินมีทองอ่ะพูดง่ายๆชาวไร่ชาวนาเราไม่ได้เลี้ยงหรอกนะครับไม่มีเงินไม่มีเวลานะเพราะนั้นเป็นไม้ที่เล่นในวงการเฉพาะเพราะนั้นราคาจึงค่อนข้างที่จะแพงนะอย่างกิ่งนี้อย่างเงี้ยมันจะบวมนะก็ต้องตัดทิ้งแต่ถ้าท่านเสียดายท่านก็หากิ่งมาทาบขยายพันธุ์นะผมก็พูดไปเล่าไปทำไปนะสร้างแรงบันดาลใจไปนะเห็นไหมไม้หนึ่งต้นเสียบแล้วยังสามารถที่จะขยายพันธุ์ต่อได้ท่านก็ดูสังเกตว่าเอ๊ะมันกิ่งมันจะได้ที่แล้วมันจะตัดแล้วเงี้ยท่านก็มาทาบมาควั่นแล้วก็ตอนซะนะครับแล้วก็ตัดปังแล้วก็เลี้ยงยอดนี่ครับนี่ยอดเล็กๆที่จะเลี้ยงคือยอดนี้นะครับนะผมอธิบายนะอาจจะมองไม่เห็นไม่ชัดเจนเนี่ยหน้าไม้อยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมล่ะขึ้นซับหลังกิ่งหนึ่งขึ้นซับหลังดึงเมนซับหน้าเมนซับหลังยกนะครับแล้วก็กดปลาย1 2ซับหลังซับหน้าซับหลัง
าจจะมีหน้าแล้วยอดหรือจะเอายอดแค่นี้ก็แล้วแต่นะฮะเราสร้างอยู่ที่เรานะครับอยู่ที่เราถ้าต้องการให้ยาวก็อยู่ที่เรานะไม่หนีทรงไม่หนีเกณฑ์มาตรฐานว่างั้นเถอะอันนี้เป็นทรงไม้มาตรฐานเพราะนั้นไม้ชนิดนี้นี่โอ้โหเลี้ยงแล้วมันได้อารมณ์แตกได้ทุกทิศทุกทางใบเล็กได้คุ้มบัตรรากสวยโคนผายปลายเรียวสร้างไปแล้วกิ่งมันจะเหนียวใบมันจะเล็กไม่บังโครงสร้างแล้วก็เป็นไม้ยืนต้นนะฮะอันนี้คือเหมาะมากในการสร้างงานนะครับท่านลองดูรุ่นต่อไปเหมือนกันบอนไซเนี่ยนะฮะผมเรียนอย่างนี้กันแล้วกันนะมันมีมา 2,000 ปีแล้วนะ 2,000 ปีนี่มันยังไม่เสื่อมความนิยมนะก่อกำเนิดที่ประเทศจีนนะแล้วก็ไปเจริญขีดสุดที่ประเทศญี่ปุ่นเผยแพร่ไปทั่วโลกในปัจจุบันนี้นะครับท่านก็สามารถที่สร้างสรรค์งานบอนไซช่องของผมเองก็มีบางท่านที่เป็นสุภาพสตรีนะติดตามแล้วก็คอมเมนต์แล้วก็สั่งซื้อมะขามเนี่ยต้นเนี้ยไปเนี่ยมะขามใบแคร์เนี่ยไปขยายพันธุ์นะครับผมก็เออนะดีใจมีผู้หญิงเข้ามาสนใจไม้ในลักษณะนี้ด้วยนะครับท่านก็มีต่อเดี๋ยวผมจะลงคลิปต่อไปนะฮะผมจะทาบกิ่งเสียบยอดให้ทุกท่านได้ชมเสียบยอดมันอาจจะยากนะแต่ว่ามันติดนะถ้าติดออกมาจะสวยแบบนี้แต่ถ้าใช้วิธีการทาบเดี๋ยวผมให้ดูอย่างทาบนะครับทาบอันนี้ทาบต้นเล็กนะต้นเล็กอันนี้เวลาตัดแล้วก็อย่าตัดเกลี้ยงนะครับไอ้ที่ตอมะขามเปรี้ยวเวลาแตกยอดมาท่านก็อย่าเพิ่งตัดถึงชิดโคนตัดให้มันมีใบแตกบ้างเพื่อที่จะเลี้ยงบางทีเราทาบเนี่ยอันนี้ใช้วิธีการทาบนะครับแล้วใช้2วิธีนะทาบกับเสียบนะครับทาบกับเสียบนะถ้าในลักษณะนี้จะง่ายเดี๋ยวผมจะแนะนำอีกนะฮะบางทีแนะนำไปท่านอาจจะค้นหาวิดีโอไม่เจอนะผมจะลงทีๆเพื่อที่จะให้ท่านได้เรียนแบบทำตามนะครับสามารถที่จะทำได้และทีนี้ต่ออย่างเงี้ยทำยังไงเวลาเขียงปังแล้วมันแตกมายังไงแล้วจะมาเสียบแล้วจะมาทาบอย่างไรเดี๋ยวมาดูนะเดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งดีกว่าเนี่ยอย่างต้นนี้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นมะขามเปรี้ยวนะผมก็เสียบนะอันนี้รากก็ธรรมชาติเลยไม่สวยเลยแล้วก็บิดขึ้นมาบิดไปงั้นแหละบิดเล่นๆบิดไม่เป็นนะตอนทำก็ฝึกนะลองทุกอย่างนะพอบิดขึ้นมาก็มาเสียบมาทาบไม่ใช่มาเสียบน่าจะเป็นทาบเพราะทาบปุ๊บมาติดใช่ไหมมันจะเจริญเติบโตกว่าแล้วมันจะเรียกว่าบวมทีนี้ถ้าจะบวมก็ไม่ยากครับท่านครับนี่เลยขบออกนะเมื่อเห็นว่ามันติดกันดีแล้วเนี่ยขบออกครับขบออกแขนก็จะมาปิดมันก็จะตะปุ่มตะป่ำเป็นธรรมชาติของไม้อันนี้ผมกลัวมือโดนแล้วหลุดก็เลยจะต้องหาเชือกผูกไว้เวลาท่านนำไปเดี๋ยวผมบอกต่อเลยบางท่านนำไปนะท่านบอกว่าต้องแกะเชือกตรงนี้ไหมที่ผมส่งให้นะกิ่งนะเนี่ยตัดไหมตัดเลยครับตัดตรงนี้นะครับแล้วค่อยๆแกะเชือกออกท่านเอาไม้หลักให้ออกก่อนเดี๋ยวผมจะได้แนะนำรายละเอียดนะครับแล้วค่อยมัดใหม่นะครับค่อยรัดใหม่นะครับนะเช่นเดียวกันครับในต้นนี้เหมือนกันตอนที่เราพันเชือกมัดไว้เนี่ยพอมันติดแล้วแกะออกครับแต่เราอย่าเพิ่งแกะทั้งหมดก็พันไว้สักรอบสองรอบเนี่ยอย่างเงี้ยเพื่อที่ประคองมือเราไปโดนอย่างเงี้ยมันจะฉีกครับถ้ามันยังไม่สามารถเชื่อมสนิททีนี้กิ่งนี้ท่านทำยังไงเสียบติดแล้วเนี่ยปีสองปีนะเนี่ยปีหนึ่งฝนเดียวมันก็ติดเราสามารถมาทาบขยายพันธุ์ได้อีกครับเนี่ยไม้มันต่อยอดไม่สิ้นสุดขนาดที่เรารอให้มันเก่าแก่เนี่ยให้มันโตเนี่ยถ้าเราเลี้ยงลงอย่างเงี้ยให้มันโตเราก็สามารถที่ทาบกิ่งไว้รอเลยนะครับนะเนี่ยอย่างต้นนี้เหมือนกันนะครับผมให้ทุกท่านได้ดูเป็นตัวอย่างกันแล้วกันนะหลายท่านถามมาอาจจะมองภาพไม่ออกนะเพราะว่าท่านยังไม่ลงมือทำท่านบอกท่านเป็นมือใหม่ก็ไปตอนกิ่งแล้วก็มาเลี้ยงต่อแบบนี้นะครับผมก็ให้มันแตกแขนงออกมาแล้วมาเสียบตรงนี้แตกแขนงออกมาก็มาเสียบตรงนี้แล้วก็สร้างเป็นมะขามบอนไซใบแคบไปทำไมยังไม่สร้างยังไม่ตัดก็เพราะว่ามันยังไม่ได้ขนาดต้องรอตรงนี้ให้ขนาดโตอีกหน่อยผมก็จะมาเขียงปังตรงนี้และไอ้ตั้งยอดขึ้นมาก็มาเขียงปังตรงนี้แล้วก็สร้างกิ่งสองก็สร้างเป็นทรงต้นเอี้ยวนะก็คือรอขนาดที่รอขนาดอยู่ทำยังไงมันโตขึ้นอย่างเงี้ยให้ทุกท่านได้เห็นเลย
นะอันนี้เกิดจากยอดเสียบยอดเดียวเล็กๆนะครับยอดเล็กๆแบบเนี้ยพอเราเลี้ยงไปเลี้ยงขนาดด้วยถูกไหมครับพอเราเลี้ยงขนาดปั๊บไอ้ที่มันโตไปเรื่อยนี่เห็นไหมเนี่ยมันก็ต้องทำยังไงแล้วก็มาทาบเนี่ยผมทาบกิ่งทาบกิ่งนะกิ่งต้นเนี้ยทาบได้เป็นหลายกิ่งเนี่ย4-5 กิ่งแล้วเนี่ยทาบได้เลยเนี่ยแต่เราต้องเก็บกิ่งหนึ่งไว้นะเขาจะได้ปรุงอาหารแล้วก็เลี้ยงโคนเนี่ยเลี้ยงโคนกิ่งนี่ผมให้ทุกท่านได้ดูเป็นตัวอย่างนะครับในการสร้างสรรค์งานบอนไซว่ามันสามารถที่จะขยายพันธุ์ได้ไม่สิ้นสุดขนาดเดียวกันเราก็สร้างไปด้วยต้นนี้ผมก็สร้างไปด้วยแตกยอดมาในกระทาบกิ่งใหม่เนี่ยมะขามเปรี้ยวนั้นแหละครับนะตอใหญ่ๆให้เป็นแขนงออกมาแล้วก็เสียบขณะเดียวกันมันไม่ได้เป็นบอนไซเลยทีเดียวนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะแล้วเราก็สามารถที่จะขยายพันธุ์ต่อเนี่ยนี้ก็ขยายพันธุ์อีกแล้วนะก็ทาบกิ่งออกมาเนี่ยก็แบ่งปันทุกท่านนั่นแหละที่ทักเข้ามาเอาไปสักกิ่งเดียว2 กิ่งอยากได้ไวก็สัก5 กิ่ง 10 กิ่งอย่างเงี้ยผมก็บิดไว้เนี่ยบิดเป็นลีลาธรรมชาตินะอย่างนี้เอวจะคลอดนะจะไม่โคนผายเหมือนตอนกิ่งตอนนะครับนะก็ให้ทุกท่านได้ดูประมาณนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้อยากให้ทุกท่านได้ดูได้ชมสร้างแรงบันดาลใจคืออย่างนี้ถ้าท่านเกิดความท้อถอยเมื่อไหร่ให้ท่านนึกถึงผมนะผมนี่อายุมากแล้วนะอายุขนาดนี้ผมยังสร้างเลยผมใช้เวลาบางท่านติดตามผมมาประมาณสัก4 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปีท่านบอกว่าติดตามมาได้ตลอดเอากันตั้งแต่เป็นหนุ่มยันแก่ประมาณนี้นะฮะท่านบอกว่าเป็นมือใหม่อยู่ไม่ต้องห่วงครับผมก็ใหม่มาก่อนที่จะแก่เนี่ยก็คือหนุ่มมาก่อนนั่นเองนะครับเนี่ยเพราะนั้นผมอยากให้ทุกท่านได้แรงบันดาลใจใน2 ส่วนส่วนที่1ก็คือสร้างงานดีเรกไปด้วยนะฮะท่านก็ชอบนะบางท่านบอกไม่ขายหรอกก็ไม่เป็นไรครับท่านก็สร้างไปงานดีเรกเสร็จแล้วมันจะมีเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เขาอายุยังน้อยเขายังมีหนทางยังสามารถที่ก้าวเดินต่อไปได้ผมก็แนะนำให้ท่านเนี่ยขยายพันธุ์ทุกชนิดเลยที่เขาเอามาสร้างบอนไซนะมันจะเป็นโมกนุลาตะโกบวยน้ำหน้าไต้หวันอย่างเงี้ยอะไรก็แล้วแต่วัตถุดิบเราสามารถที่จะขยายนะติดตาต่อจริงท่าจริงขยายพันธุ์เพื่อที่จะแบ่งปันบ้างนะฮะเราต้องสร้างอาชีพสร้างรายได้บ้างนะครับให้มีแนวทางหลายแนวทางนะก็ฝากน้องๆไว้เป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนนะทองกิ้งกางมาปรึกษาได้ทักมาทางข้อความติดต่อได้อย่างไร1มีเบอร์โทร0931248212อันที่2แอดไลน์ครับแอดไลน์เบอร์นี้ล่ะถ้าไลน์ไม่ขึ้นก็โทรมาอันที่3ก็ทักมาทาง Messenger นะครับทักทางข้อความทางหน้าเพจนะท่านก็ไปดูมีเบอร์โทรมี LINE มี Messenger 3ช่องทางท่านก็ลองติดต่อมาทักมานะครับมาแบ่งปันกันผมส่งให้เนี่ยก็ราคามิตรภาพนะครับไม่ได้คิดอะไรแพงมากมายนะครับต้องการที่จะสร้างสรรค์งานบอนไซในเรื่องของมะขามบอนไซใบแกละและสร้างแรงบันดาลใจสำหรับไม้ชนิดอื่นๆด้วยนะครับเพราะว่าผมนับอายุแล้วก็เหลือน้อยส่วนท่านยังอายุยังน้อยนะครับยังมีเวลาในการสร้างสรรค์งานอีกยาวนานทีเดียวเอาละครับสำหรับคลิปนี้คงพอแค่นี้ก่อนแต่ผมจะเรียนอย่างนี้ก็แล้วกันในคลิปต่อๆไปผมจะเสียบทาบให้ทุกท่านได้ชมนะท่านไม่ได้อยู่ใกล้ไม่ได้มาที่นี่สามารถที่นำไปต่อยอดได้นะครับโอเคขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับทุกท่านครับพูดไปพูดมาเหนื่อยครับ เหนื่อยเหมือนกันนะครับพูดไปพูดมาเหนื่อยเอาละครับต้นนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับเนี่ยเดินทางมาได้พอสมควร